สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคอมเมนต์พี่แซนหลังไมลั่นหยุดจ่ายค่าเลี้ยงดูในตอนนี้ซึ่งเมื่อวันที่6ตุลาคมซาร่าได้เปิดใจชี้แจงดราม่าต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าตนท้องลูกคนที่2จริงซึ่งเป็นลูกสาวชื่อน้องเอมิลี่ตอนนี้อยู่ในวัย2เดือนใจจริงไม่อยากปกปิดแต่พอดีเป็นช่วงมีปัญหากับไมค์เลยกลัวจะมีผลกระทบพร้อมทั้งพูดในทุกเรื่องเท่าที่อยากพูดและขอโทษคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนที่ทำให้คำนิยามคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกระทบหลายๆท่านและต่อจากนี้ขอโอกาสให้ทำหน้าที่คุณแม่อย่างเต็มที่ในขณะที่ช่วงค่ำในวันเดียวกันไม่ได้โพสต์ภาพคู่ลูกชายผ่านทาง Instagram พร้อมทั้งเผยว่าตัดสินใจถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมและขอให้ทุกคนจบเรื่องขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกและจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะและอยากให้ทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ให้ลูกชายเพียงคนเดียวโดยพี่ชายพี่แซนเจ้าของคอนโดที่เคยให้ซาร่าและลูกชายมาเช่าอยู่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องชายระบุว่าวันนี้ไม่อาจจะเจ็บปวดแต่อย่าเสียใจในสิ่งที่ตัดสินใจได้ทำไปพี่แซนเชื่อว่าไม่แข็งแรงพอและจะผ่านมันไปได้จำไว้ว่าสถานะคำว่าพ่อไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วสักวันพี่แม็กซ์จะเดินมาหาไม่ด้วยตัวเขาเองท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยและให้กำลังใจและเคารพในการตัดสินใจของไม้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ